อข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุนะคะแจงประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะเป็นการใช้อำนาจในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้นยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆค่ะว่าความชัดเจนได้เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกข้อกำหนดหรือเรียกว่าคำสั่งลูกตามมาอีกฉบับเพื่อขยายความโดยมีความชัดเจนขึ้นคือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีอำนาจทางกฎหมายที่จะออกประกาศแบบนี้ได้เพื่อที่จะนำเข้าวัคซีนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้าไม่ออกประกาศแบบนี้มาจะไม่สามารถนำเข้าได้และการออกประกาศดังกล่าวเพื่อที่จะมีอำนาจนำเข้าแต่ไม่ใช่ว่าสามารถนำเข้ามาโดยอิสระนะคะเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการใช้อำนาจในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้นและใช้ช่วงที่วัคซีนขาดแคลนค่ะโดยข้อกำหนดที่นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้อธิบายว่าเมื่อสถานการณ์นี้คลี่คลายอำนาจนี้ก็จะหมดไปค่ะหรือเมื่อผลิตวัคซีนขึ้นมาในประเทศได้อย่างเพียงพอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะหยุดการนำเข้าทั้งหมดและต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการดังนั้นประกาศดังกล่าวเพื่ออุดช่องว่างเท่านั้นค่ะส่วนจะเป็นการจัดหาซ้ำซ้อนกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่นายวิษณุระบุว่าไม่ซ้ำซ้อนเพราะต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ดีเพียงแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกับเอกชนหรือใครที่ไปติดต่อแล้วกลับมาขออนุญาตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะมีศักยภาพที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศแต่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติจึงต้องออกประกาศมาว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วจะมีสถานะเทียบเท่ากับเอกชนทั้งหลายโดยต้องผ่านอย.ค่ะรวมทั้งยาฟาวิพิราเวียวัคซีนและเวชภัณฑ์ไม่ว่าตัวใดก็ต้องมาขออย.อยู่ดีนะคะโดยหลังจากนี้จะมีขีดความสามารถไปติดต่อเองได้และเมื่ออย.เห็นชอบก็นำเข้ามาได้ค่ะต่อกันที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนะคะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดค่ะหลังพบเจ้าหน้าที่แลกบัตรติดเชื้อโควิด-19ภายหลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลพบเจ้าหน้าที่หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่แลกบัตรในตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 นะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณโถงด้านล่างตึกบัญชาการ1โดยเจ้าหน้าที่ได้สวมชุด PPE ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในห้องแลกบัตรก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องต่างๆบนตึกบัญชาการ1ค่ะซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพิกเฉยได้ใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซึ่งล่าสุดตามที่มีข่าวออกไปว่ามีเจ้าหน้าที่แลกบัตรติดโควิด-19 และได้มาปฏิบัติงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นแต่วันดังกล่าวค่ะไม่มีการประชุมในตึกบัญชาการจึงลดความเสี่ยงลงได้มากทางนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวที่สถานพยาบาลแล้วและบุคคลสัมผัสใกล้ชิดได้มีการกักตัวดูอาการแล้วค่ะจึงขอให้มั่นใจว่าตึกบัญชาการและทำเนียบรัฐบาลยังเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโควิด-19ปิดท้ายกันที่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อนะคะเผยมีประชาชนสนใจลงทะเบียนวัคซีนที่สาขาส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนค่ะบรรยากาศร้านสะดวกซื้อย่านลาดพร้าวนะคะหลังการเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านร้านสาขาของร้านสะดวกซื้อที่ร้าน Family Mart ค่ะจากการสอบถามพนักงานก็ทราบว่ามีประชาชนที่สนใจมาลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านทางสาขาแล้วจำนวนหนึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ไม่สะดวกในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่สะดวกที่จะเข้าแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งทางร้านถือเป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนค่ะ
ดยความต้องการของประชาชนที่จะมาลงทะเบียนผ่านร้านสะดวกซื้อนะคะเริ่มมีประชาชนมาสอบถามเรื่องของการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วซึ่งการลงทะเบียนได้เปิดรับตั้งแต่เวลา 12:00 นวันนี้เป็นต้นมาประชาชนที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะคะสามารถนำบัตรประชาชนที่สาขาของร้านมาที่สาขาของร้านได้ค่ะโดยแจ้งพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN